iPad Air รุ่นที่4เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าหากลองนำ iPad Air รุ่นที่4มาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro ปี2020และ iPad Pro ปี2018แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างความสามารถของ iPad Air รุ่นที่4นั้นจะพอสู้กับรุ่นพี่ๆไหวหรือเปล่านะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับพร้อมแล้วมาชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับผมว่าคำถามนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยอยู่นะครับระหว่าง iPad Air รุ่นที่4ตัวล่าสุดกับ iPad Pro ทั้ง2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรพอสู้กันไหวหรือเปล่ารอบนี้นะครับผมนำ iPad มาให้ชมทั้งหมด4รุ่นด้วยกันตัวล่าสุดเลยคือ iPad Air รุ่นที่4ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2020อันดับต่อมาครับเป็น iPad Pro ของปี2020นะครับจะมีทั้ง2ขนาดเลยนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็น iPad Pro 11นิ้วและด้านขวาเป็น iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วของปี2020เช่นกันครับและตัวสุดท้ายนะครับคือ iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วของปี2018นะครับส่วนการเปรียบเทียบหลักๆผมจะขอเปรียบเทียบระหว่าง iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Pro ปี2020ขนาด 11 นิ้วนะครับเพราะว่ามีความใกล้เคียงกันนะฮะเนื่องจากผมไม่มี iPad Pro ของปี2018รุ่น 11 นิ้วมาให้ชมเดี๋ยวจะขอเปรียบเทียบกับตัว 12.9 ให้ได้ชมกันคร่าวๆนะครับจะได้เห็นความแตกต่างไปพร้อมๆกันผมจะแบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็นใน2รูปแบบคือจุดที่เหมือนกันและจุดที่ต่างกันนะครับระหว่าง iPad Air กับ iPad Pro นะครับต่อไปครับเรามาดูในจุดที่เหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของขนาดผมสรุปให้เลยว่า iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Pro ขนาด 11 นิ้วปี2020นั้นความกว้างเท่ากันความยาวเท่ากันส่วนที่แตกต่างก็คือ iPad Air นั้นจะมีความหนากว่า iPad Pro 11นิ้วเนี่ยถ้าตัวเลขตามสเปคของ Apple บอกเอาไว้ iPad Pro เนี่ยจะหนา 5.9 มม.แต่ iPad Air รุ่นที่4จะมีความหนา 6.1 มม.ซึ่งต่างกันเพียง 0.2 มิลลิเมตรเท่านั้นคำถามต่อมาที่หลายๆคนสงสัยคือแล้วถ้าบอดี้มันเหมือนกันแบบเนี้ย iPad Air สามารถใช้งานร่วมกับเคสของ iPad Pro 2020หรือว่าปี2018ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับมาชมตัวอย่างนะครับนี่คือเคสปีเกนรุ่น Urban Fit สำหรับ iPad Pro ปี2020ขนาด11นิ้วเราลองติดตั้ง iPad Air รุ่นที่4นะครับเข้าไปดูก็เห็นว่าสามารถติดตั้งเข้าไปได้นะครับความหนาที่แตกต่างกันเพียง 0.2 มิลลิเมตรไม่ได้เป็นปัญหาต่อการติดตั้งเข้าไปในเคสนะครับเพราะว่าความกว้างความยาวมันเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือ iPad Air รุ่นที่4จะมาพร้อมปุ่ม Touch ID ที่อยู่บนปุ่ม Power ใช่ไหมครับถ้าเราติดตั้งเข้าไปกับเคสของ iPad Pro นั้นจะพบว่าบริเวณปุ่ม Power นั้นจะไม่สามารถทัชได้เห็นไหมครับใส่ได้ก็จริงแต่ใช้งานไม่ได้ 100% มาดูในจุดที่2ครับในเรื่องของพอร์ต USB-C ครับทุกรุ่นครับจะมาพร้อมพอร์ต USB-C ซึ่งส่วนนี้ครับผมได้บอกความสามารถของพอร์ต USB-C เอาไว้แล้วนะครับในรีวิวของ iPad Air รุ่นที่4ถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นตามไปดูอีกทีนึงนะครับว่าพอร์ตตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างใช้ประโยชน์ได้ตรงจุดไหนบ้างซึ่งผมสรุปให้เลยคร่าวๆว่าพอร์ต USB-C นั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าพอร์ต Lightning ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันดับที่3ครับสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2 Apple Pencil รุ่นที่2ดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับแท่งจะสั้นกว่า Apple Pencil รุ่นที่1อย่างเห็นได้ชัด Apple Pencil รุ่นที่1นั้นจะเป็นแท่งกลมๆแต่ Apple Pencil รุ่นที่2ด้านข้างจะมีความเหลี่ยมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสามารถแปะเข้ากับด้านข้างของตัวเครื่องการแปะเข้าไปอย่างนี้ประโยชน์มี2 อย่างก็คือตัว iPad จะทำการชาร์จไฟให้กับ Apple Pencil อันดับที่2สะดวกในเรื่องของการเก็บครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังหน่อยถ้าสมมุติเราไปแตะหรือว่าไปชนนะครับ Apple Pencil ก็จะหลุดออกมาได้ดังนั้นจะต้องหาเคสเข้าใช้งานร่วมกันนะครับอันดับต่อมาก็คือในเรื่องของ Magic Keyboard ครับนี่คือ Apple Magic Keyboard ขนาด 11 นิ้วนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับ iPad Proของปี2020ที่เราสามารถติดตั้งเข้าไปในลักษณะนี้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เลยครับก็สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air รุ่นที่4ได้เช่นกันนะครับเราแปะเข้าไปได้เหมือนกันระบบการชาร์จก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าด้านหลังของ iPad Air รุ่นที่4นั้นจะมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์แบบเดียวกันกับ iPad Pro ต่อมาครับสิ่งที่เหมือนกันในส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับ Bluetooth และ LTE นะครับ iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Pro ปี2020จะมาพร้อม Wi-Fi 6นะครับความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดที่ผมลองทดสอบได้จะอยู่ราวๆ 7.1
800เมกะบิตต่อวินาทีปลายๆจนถึง800เมกะบิตต่อวินาทีต้นๆ นะครับนั่นคือความเร็วในการดาวน์โหลดที่ผมสามารถทดสอบได้ซึ่งบางคนอาจจะทดสอบได้มากกว่านั้นนะครับแต่คือบอกไว้ว่านี่คือมาตรฐานของ Wi-Fi 6แต่ว่าใน iPad Pro ปี2018นะครับจะมาพร้อม Wi-Fi 5นะความแรงจะไม่เท่า Wi-Fi 6ดังนั้น iPad Air รุ่นที่4ครับประสิทธิภาพทางด้าน Wi-Fi แรงกว่า iPad Pro ปี2018นะครับในเรื่องของบลูทูธนะครับใช้สัญญาณบลูทูธ 5.0 นะครับส่วนความเร็วในการดาวน์โหลด 4G หรือว่าสัญญาณ LTE นั้นทั้ง2รุ่นใช้ระดับกิกะบิต LTE เหมือนกันนะครับอันดับต่อมาครับในเรื่องของแบตเตอรี่ผมขอเปรียบเทียบเฉพาะตัว11นิ้วแล้วกันนะครับ11นิ้วเนี่ยทั้ง iPad Air รุ่นที่4และ iPad Pro ปี2020นะครับจะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้พอๆกันนะครับระยะเวลาใช้งานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมสำหรับรุ่น Wi-Fi ส่วนรุ่นเซลลูล่านั้นจะอยู่ราวๆ9ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาครับหน้าจอ 12.9 นิ้วจะสามารถใช้งานได้นานกว่านั้นนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของความแตกต่างกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญแน่นอนครับการวาง position หรือว่าการวางตำแหน่งนั้น iPad Pro นั้นจะอยู่เหนือกว่า iPad Air เสมอแต่สิ่งที่ iPad Air พยายามทำก็คือนำความสามารถของ iPad Pro ลงมาอยู่ใน iPad Air และก็ตัดฟีเจอร์ที่สำคัญบางส่วนออกไปนะครับจุดที่แตกต่างอย่างแรกเรามาดูกันในเรื่องของชิป CPU นะครับใน iPad Air รุ่นที่4นั้นจะใช้ชิป CPU A14 Bionic ซึ่งเป็นตัวล่าสุดส่วนฝั่งของ iPad Pro นะครับ iPad Pro 2020จะใช้ A12Z Bionic และ iPad Pro ปี2018จะใช้ชิป A12X Bionic นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เป็นการปรับปรุงชิป CPU A12 ให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มจำนวนคอของ CPU เพิ่มจำนวนคอของ GPU ทำให้การประมวลผลโดยรวมนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของคะแนนที่เป็นตัวเลข iPad Air รุ่นที่4เปรียบเทียบกับ iPad Pro ปี2020คะแนนซิงเกิลคอร์หรือว่าการประมวลผลแบบหัวเดียวนั้น iPad Air รุ่นที่4จะสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นชิป CPU ตัวใหม่กว่าประสิทธิภาพการทำงานต่อหัวนั้นเร็วกว่าครับแรงกว่าในเรื่องของหัวเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าวัดในเรื่องของการประมวลผลโดยรวมแบบมัลติคอร์นะครับiPad Pro ทั้ง2ปีเลยนะทั้ง2018และ2020นั้นคะแนนรวมจะได้มากกว่า iPad Air รุ่นที่4สาเหตุก็เพราะว่าชิป A12X กับ A12Z นั้นถูกโมดิฟายปรับปรุงครับมันเหมือนรถแต่งที่ถูกเอามาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของความแรงนั้นมากกว่า iPad Air นะครับอันนี้เป็นคำตอบให้หลายๆคนที่สงสัยว่า iPad Air ใช้ชิป A14 ที่ใหม่กว่าแต่ทำไมถึงทำงานได้ช้ากว่าiPad Pro นี่คือเหตุผลครับเพราะว่าชิปผ่านการโมดิฟายมาแล้วไว้รอให้ถึง A14X กับ A14Z ก่อนแล้วกันเราค่อยมาเปรียบเทียบกันดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับอันดับต่อมาครับในเรื่องของแรมใน iPad Air รุ่นที่4นะครับจะให้แรมมาทั้งหมด 4GB นะครับส่วน iPad Pro ของปี2020ให้มา 6GB ทุกรุ่นแต่ว่า iPad Pro 2018จะให้แรมมา 4GB และ 6GB รุ่นที่ได้แรม 6GB คือรุ่นที่ใช้ความจุ 1TB แต่ถ้าเป็นฝั่งของความจุ512 256และ 64GB นั้นจำนวนแรมที่ให้มาจะมีแค่4GB นะครับถ้าสมมุติว่าเราลองนำ iPad Air รุ่นที่4ไปเปรียบเทียบกับ iPad Pro 2018จะพบว่าจำนวนแรมเท่ากันนะครับต่อไปครับเรามาดูในประสิทธิภาพของการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันบ้างครับเราจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือการตัดต่อไฟล์วิดีโอแบบ 4K แล้วก็ลอง export ออกมานะครับจะให้เห็นศักยภาพของการทำงานของ CPU และการทำงานของ GPU หรือว่าการ์ดจอนะครับผมการทดสอบที่คุณกำลังได้เห็นอยู่ตอนนี้คือการส่งออกไฟล์วิดีโอนะครับความละเอียด 4K 50 frame per second แต่ว่าส่งออกมาที่ 4K 30 frame per second โดยแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับซ้ายมือสุดเป็น iPad Pro 2018ตรงกลางเป็น iPad Pro ปี2020และขวามือสุดเป็น iPad Air รุ่นที่4นะครับ iPad Pro ปี2018และ iPad Pro ปี2020นั้นใช้ชิป CPU A12X และ CPU A12Z ตามลำดับ iPad Pro 2018เสร็จไปแล้วนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ6นาทีกับ38วินาทีนะครับส่วน iPad Pro ปี2020ก็เสร็จเช่นกันครับใช้ระยะเวลาประมาณ6นาทีกับ46วินาทีครับในส่วนของ iPad Air รุ่นที่4นั้นยังคงตามมาติดๆนะครับผม
iPad Air เสร็จแล้วนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ7นาทีกับ34ถึง35วินาทีนะครับซึ่งก็เสร็จหลังจากรุ่นพี่นะครับผลก็อย่างที่ผมแจ้งเอาไว้ว่า iPad Air รุ่นที่4นั้นมีกราฟิกการ์ดน้อยกว่ามี CPU น้อยกว่านะครับเผื่อว่าใครสงสัยการทำงานของ iPad Pro กับ iPad Air นะครับว่าตัวไหนส่งออกไฟล์วิดีโอได้เร็วกว่านี่คือคำตอบนะครับต่อมาครับสิ่งที่แตกต่างกันเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของกล้อง iPad Air 4กับ iPad Pro 2020จำนวนกล้องจะแตกต่างกัน iPad Air จะมาพร้อมกล้องหลัง1ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลและไม่มีแฟลชนะครับในฝั่งของ iPad Pro ปี2020นะครับจะมาพร้อมกล้อง2ตัวมีแฟลชด้วยและที่สำคัญมี LiDAR Scanner เข้ามาด้วยนะครับเลนส์2ตัวที่ให้มาจะเป็นเลนส์ Wide คือเลนส์มุมกว้างแล้วก็เลนส์ Ultra Wide หรือว่าเลนส์มุมกว้างมากนะครับจุดนี้จะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพที่กว้างมากคือมุมมองจะสามารถเก็บได้กว้างมากกว่าถ้าในเรื่องของกล้องเนี่ยยังไง iPad Pro ก็ชนะไปนะครับแถมมี LiDAR Sensor หรือว่า LiDAR Scanner เข้ามาให้ด้วยซึ่ง LiDAR Scanner ตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดทำแผนที่จัดทำ Mapping ต่างๆนะครับเผื่อใครเป็น Interior Design หรือว่านักออกแบบหรือว่าคนที่จะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ในการสำรวจพื้นที่เราจะได้รู้ว่าพื้นที่ห้องนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่การออกแบบแต่ห้องเป็นยังไงเราสามารถที่จะนำอุปกรณ์หรือว่าเราสามารถนำภาพ AR ของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกชั้นวางของหรือว่าการจัดผังโรงงานเข้ามาใส่ได้นะครับมาดูในฝั่งของกล้องของ iPad Pro 2018กันบ้างครับ iPad Pro 2018นั้นจะมีกล้องตัวเดียวมาเหมือนกันนะครับถ้าเราดูจริงๆนะ iPad Air 4มันเหมือน iPad Pro 2018มากกว่าเหมือนนำ iPad Pro 2018มาดาวเกรดอย่างเช่นตัดแฟลชออกกล้องเท่ากันตัวบอดี้เท่ากัน CPU เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ที่เรามองนะในเรื่องของประสิทธิภาพกล้องถ้า iPad Air กับ Pro 2018นั้นก็แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro 2020นะครับทาง iPad Pro 2020นั้นจะมีความเหนือกว่าค่อนข้างเยอะอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่4ครับที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับถ้าสรุปคร่าวๆหน้าจอของ iPad Pro นั้นจะดีกว่าหน้าจอของ iPad Air รุ่นที่4นะครับดีกว่าตรงจุดไหนบ้างอย่างแรกก็คือในเรื่องอัตราการ refresh rate ซึ่ง iPad Pro 2020นั้นค่าอัตราการ refresh rate จะอยู่ที่120 Hz ส่วน iPad Air นั้นจะอยู่ที่60 Hz นะครับ120 Hz หมายความว่าใน1วินาทีนั้นภาพจะกระพริบ120ครั้งแต่ว่า60 Hz นั้นหมายความว่าใน1วินาทีภาพจะกระพริบ60ครั้งนะครับข้อดีของในเรื่องนี้คือเราจะเห็นความแตกต่างในความสมูทความลื่นไหลถ้าสมมติว่าเราทำการปัดซ้ายปัดขวาเลือกดูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจะเห็นว่าทางฝั่งของ iPad Pro นั้นมีความลื่นไหลมากกว่า iPad Air นะครับถามว่าหน้าจอ120 Hz มันมีประโยชน์ยังไงถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้กับแอปพลิเคชันหรือว่าเกมที่ต้องรองรับเฟรมเรทสูงๆนะฮะ บางเกมรองรับเฟรมเรท90เฟรมนะฮะเราจะสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้แต่ถ้าฝั่งของ iPad Air นั้นมันก็จะวิ่งสูงสุดอยู่ที่ระดับ60 Hz เท่านั้นนะครับถามว่าไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆผมว่ามันก็จะพอๆกันแต่ว่าเราจะได้ความรู้สึกลื่นไหลกว่าในฝั่งของ iPad Pro เท่านั้นนะฮะแล้วถามต่อถ้าสมมุติว่านำไปใช้งานเกี่ยวกับทางฝั่งของดูซีรีส์ดูหนังดูภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างมากไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพวกหนังพวกวิดีโอต่างๆจาก Netflix จาก Apple TV ส่วนใหญ่ครับจะถูกสร้างออกมาที่เฟรมเรท24เฟรมต่อวินาทีหรือ25เฟรมต่อวินาทีครับจะเฉลี่ยอยู่แค่นี้ครับมันจะแล้วลื่นไหลกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะนำไปดูหนังดูเฉยๆ120 Hz ไม่ได้จำเป็นนะครับอยู่แค่60 Hz นี่ก็เกินพอนะฮะแต่ความจำเป็นในเรื่องของเฟรมเรทสูงๆผมบอกไปแล้วนะครับในเรื่องเล่นเกมหรือว่าในการตอบสนองที่ลื่นไหลมีความสมูทมากกว่าถ้าเราต้องการแบบนั้นแน่นอนครับ120เฟรมดีกว่านะฮะนอกจากเฟรมเรทแล้วมันคือเรื่องของความสว่างความสว่างใน iPad Pro นั้นจะอยู่ที่600นิตแต่ว่า iPad Air จะอยู่ที่500นิตนะครับมันเหมือนเราเปิดไฟอะไฟหลอดนึงที่มีความสว่างมากกับไฟหลอดนึงที่มีความสว่างน้อยกว่าหน้าจอสว่างสูงๆจะดีในเรื่องของการที่เราต้องการที่จะดูรายละเอียดของเม็ดสีบางคนต้องการจะตัดต่อวิดีโอบางคนต้องการที่จะทำสีหรือว่ารีทัชภาพเราจะเห็นรายละเอียดเม็ดสีที่ดีกว่านะครับคือมันมีมากกว่ายังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วส่วนความละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการรองรับขอบเขตสีแบบ P3 ทั้ง2รุ่นเหมือนกันรองรับ True Tone เหมือนกันรองรับ Tap to Wake กันแตะเพื่อปลุกนะครับทั้ง2รุ่นเหมือนกันหมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเราแตะที่หน้าจอก็พอนะครับทั้ง2รุ่นก็จะรองรับหรือว่ามีความสามารถนี้เหมือนกันต่อมาจุดที่5ครับที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความจุครับ iPad Pro จะมีให้เลือกมากกว่าในปี2020นะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่128 GB 256 GB 512 GB และ 1 TB นะครับ
แต่ในฝั่งของ iPad Air นั้นความจุจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดก็คือ64 GB และ256 GB ดังนั้นครับเราจะต้องถามตัวเองว่าเราต้องการใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนการใช้งานแบบทั่วๆไปในแต่ละวันของเราเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราจะนำ iPad ไปใช้ในงานตัดต่อใช้ในงานมัลติมีเดียใช้ในงานกราฟิกต่างๆความจุที่ผมแนะนำขั้นต่ำคือระดับ256 GB ขึ้นไปนะครับหรือถ้าเป็นฝั่งของสายตัดต่อเนี่ยต่ำๆเลยนะครับถ้าแบบคุณเน้นจริงจังมากอยากจะเอาทุกอย่างมาตรงนี้ตัดต่อแบบ on to go นะครับคือเดินทางไปไหนก็สามารถทำงานได้512 GB คือขั้นต่ำนะครับเราก็จะสามารถใช้ทั้งเก็บไฟล์จากทางฝั่งของ iPad เองใช้เก็บไฟล์จากทางกล้องดิจิตอลทางกล้อง DSLR กล้อง mirrorless ของเราหรือว่าเราสามารถใช้เก็บไฟล์จากทางฝั่งของ iPhone ครั้งนะครับผมจะใช้ iPhone ถ่ายเป็น Full HD แล้วก็ส่งมาที่ iPad แล้วมาทำการตัดต่อมันก็จะมีความสะดวกแล้วก็ง่ายมากกว่าพื้นที่การแสดงผลมันดีกว่าประสิทธิภาพการทำงานมันแรงนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงจุดนี้ดังนั้นพิจารณาให้ดีในเรื่องของความจุนะฮะน้องๆนักศึกษาถามว่า64 GB เพียงพอไหมถ้าเราจดเราวาดเอกสารเฉยๆก็ถือว่ากำลังดีใช้ได้อยู่นะฮะเราอาจจะใช้งานร่วมกับพวก Cloud Service นะฮะ iCloud ก็ได้ Google Cloud ก็ได้นะครับ OneDrive ก็ได้แล้วแต่เอาความสะดวกของเรานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงนะไม่งั้นครับถ้าถึงจุดๆนึงถ้าเราต้องการไฟล์ตรงนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้มันก็จะลำบากสำหรับเรานะครับผมเสริมอีกนิดนึงครับในเรื่องของความจุ iPad Pro 2018กับ iPad Pro 2020นะครับแม้ว่าราคาเริ่มต้นของทั้ง2รุ่นจะเท่ากันนะครับแต่ว่าความจุใน iPad Pro 2020นั้นจะให้มามากกว่าใน2018จะเริ่มต้น64แต่ว่าในปี2020นั้นความจุจะเริ่มต้น128 GB ราคาเท่ากันแต่ความจุเพิ่มขึ้น2เท่าดังนั้นถ้าใครมอง iPad Pro นะก็ให้พิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของลำโพงครับ iPad Pro จะมาพร้อมลำโพง4ตัวครับบนขวาล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายส่วนในฝั่งของ iPad Air นะครับจะมีลำโพงอยู่2ตัวแม้ว่าจะมีช่องบนขวาล่างขวาช่องบนซ้ายล่างซ้ายแต่ว่าลำโพงจะมีแค่2ตัวนะครับก็คือฝั่งนี้1ตัวฝั่งนี้1ตัวพอเวลาใช้งานในลักษณะนี้ครับเสียงจะออกมาเป็นแบบสเตอริโอเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปิดเพลงให้ได้ฟังนะครับบน iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Pro ปี2020เรามาดูว่าประสิทธิภาพของเสียงนั้นเป็นอย่างไรลองไปฟังด้วยหูของคุณเองนะครับอันดับต่อมาครับจุดที่7ครับระบบการยืนยันตัวตนครับ iPad Pro 2018ถึง2020ทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมการสแกนใบหน้านะครับหรือว่าเทคโนโลยี Face ID มีกล้องหน้าในการตรวจจับแล้วก็เข้าไปใช้งานส่วน iPad Air รุ่นที่4นั้นจะมาพร้อมระบบการตรวจสอบแบบ Touch ID นะครับที่ฝังอยู่บนปุ่ม Power นะครับถามว่ามีความสะดวกไหมทั้ง2อย่างสะดวกครับมันรวดเร็วเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนส่วนในเรื่องสุดท้ายครับในเรื่องของราคา iPad Airถูกกว่า iPad Pro อย่างแน่นอนครับเริ่มต้นอยู่ที่ 19,900 บาทส่วน iPad Pro นั้นราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 27,900 บาทนะครับผมสรุปส่งท้ายให้ได้ฟังครับถ้าเราพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพยังไง iPad Pro ก็ยังเหนือกว่า iPad Air นะครับถ้าใครอยากจะได้ความสุดความเร็วสุดความเจ๋งสุดก็ต้องไป iPad Pro นะครับผมถ้าใครมีงบอยู่ระดับกลางๆก็ให้มอง iPad Air ครับส่วนอีกคำถามนึงที่มีคนถามเข้ามาบ่อยคือ iPad Air
รุ่นที่4กับ iPad Pro ปี2018นั้นตัวไหนน่าซื้อกว่าผมให้ความเห็นอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าราคามันไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่ราวๆหลักระดับประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ราวๆนี้ผมมองว่า iPad Pro นั้นก็ยังน่าใช้งานมากกว่านะครับแม้ว่าชิปจะเก่ากว่าที่เป็น CPU A12X Bionic แต่อย่าลืมว่า A12X Bionic ตัวนั้นถูกปรับปรุงถูกโมดิฟายนะครับเพิ่มคอ GPU เพิ่มคอ CPU ทำให้คะแนนการประมวลผลเร็วและแรงกว่าและการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นก็ถือว่ายังใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า CPU ตระกูล A12X กับ A12Z มันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับผมคิดว่าทาง Apple น่ะก็คงจะรักษาระดับตัวนี้ไว้ให้พอๆกันไม่น่าจะต่ำกว่าสักประมาณ 4-5 ปีนะฮะดังนั้นครับถ้าซื้อ iPad Pro 2018ตอนนี้ถ้าเผื่อยังหาได้นะถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับตัวเนี้ยก็iPad Pro ก็ยังดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของที่ผมอธิบายไปนะพวกหน้าจอโปรโมชั่นนะครับพวกลำโพงที่ดีกว่าพวกชิปที่แรงกว่านะครับประมาณนั้นนะอ่ะส่งท้ายด้วยคำถามนี้ครับว่ามันจะงอไหมนะฮะทั้ง2รุ่นเนี่ยต้องบอกว่าวัสดุมันเป็นอันเดียวกันนะครับเป็นเคสคล้ายๆกันเป็นเคสแบบเดียวกันโอกาสการงอเกิดขึ้นได้เสมอครับถ้าเราไปนั่งทับถ้าเราไปนั่งเบียดหรือว่ามีการกดทับนะครับแนะนำว่าควรจะหาเคสใส่นะไม่ว่าจะเป็นเคสของทางฝั่งของ Apple เองหาซื้อมาใส่กันได้นอกจากนี้คือเคสของ Third Party ก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะครับอย่างทางฝั่งของ Sugu Case ที่ผมมารีวิวให้ได้ชมนะฮะตัวนั้นก็กันกระแทกดีเหนียวดีเหมือนกันนะครับกันงอได้ด้วยแถมมีที่เก็บช่องชาร์จ Apple Pencil ให้ด้วยและอีกอย่างอย่าลืมมาซื้อ iPad พวกนี้เราไม่ได้ใช้ปีเดียว2ปีแล้วทิ้งนะครับแนะนำว่าให้ซื้อประกัน Apple Care เพิ่มเติมเอาไว้เผื่อเกิดโอกาสถ้าใช้งานไปเรื่อยๆแล้วเครื่องพังหลังจาก1ปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความคุ้มครองและการซื้อ Apple Care ที่คุ้มค่ามากที่สุดผมชี้ให้เลยครับว่าควรที่จะไปซื้อที่ iCare นะเพราะว่าเราซื้อที่ iCare เราจะได้ประกันเพิ่ม2ปีนะครับจากเดิมที่มันมีอยู่แล้ว1ปีเนี่ยจะเพิ่มอีก2ปีนับจากวันที่ซื้อดังนั้นใช้งานไปสักประมาณ 7-8 เดือน9เดือนใกล้จะหมดประกันนะครับค่อยไปซื้ออีกทีนึงก็ได้เราจะได้ประกันเพิ่มอีกมาอีก2ปีนะครับแต่ถ้าเราต่อกับทาง Apple โดยตรงณตอนนี้นะฮะเราจะได้ประกันสูงสุดแค่2ปีอันนี้ผมบอกให้ในฐานะเป็นผู้บริโภคเช่นกันนะครับนี่เป็นข้อมูลหลักๆนะครับของเรื่อง iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Pro เราจะเลือกซื้อตัวไหนดีผมให้ข้อมูลไว้ค่อนข้างหลายประเด็นแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีตรงจุดไหนที่ยังขาดตกบกพร่องนะครับหรือว่าตกหล่นอยู่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมตามมาอ่านและมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้นะครับผมคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ